ช่วงนี้ผมจะให้โน้ตจริงๆเนี่ยนิดนึงนะครับมี6ข้อที่เราควรจะบันทึกข้อที่1นะครับนี่6ข้อนี้ก็คือเป้าหมายของวิธีการให้คำแนะนำหรือเป้าหมายในการให้คำแนะนำข้อที่1และข้อหลักสุดก็คือเปลี่ยนเป็นเหมือนพระคริสต์เราต้องตีความชัดเจนว่าเราไม่มีเป้าหมายที่จะให้คนมีความสุขหรือรู้สึกสงบในชีวิตเขาเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายแค่นั้นให้คนรู้สึกสงบเราคงจะพูดอะไรที่ทำให้เขารู้สึกโอเคตอนนี้รู้สึกมีความสุขช่วงนี้แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาจริงๆก็ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าเราเริ่มต้นจากพระคัมภีร์แล้วก็ค่อยมาถึงผลเราต้องระวังนะครับเพราะว่าเราสามารถพูดในลักษณะนั้นได้ว่าคุณต้องการมีชีวิตแบบไหนแต่สุดท้ายเราต้องนำเข้าสู่การเปลี่ยนชีวิตให้เป็นเหมือนพระคริสต์ไม่ใช่ว่าแค่ให้รู้สึกดีหรือว่าติดตามหาผลว่ามีความสุขนะครับสุดท้ายคนที่เปลี่ยนชีวิตให้เหมือนพระชายพระคริสต์จะเจอความสุขอย่างแท้จริงที่โลกไม่รู้จักเลยแต่ความสุขนั้นเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่ว่าผลหลักหรือว่าเป้าหมายนะครับก็มี3ข้อที่ผมอยากให้เปิดนะครับ4ข้อจริงๆนะครับโรมบทที่12 1คนเปิดไว้ในโรมบทที่12ข้อที่1และข้อที่2นะครับคนต่อไป1ยอห์นบทที่4ข้อ8ต่อไป1ยอห์นบทที่5ข้อ1แล้วข้อสุดท้าย1เปโตรบทที่3ข้อที่7นะครับเราจะเห็นเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราเป็นเหมือนชีวิตของพระคริสต์มากขึ้นนะครับขอเชิญโรมบทที่12ข้อที่1และข้อที่2ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายด้วยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนไปเพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมขอบคุณมาก ตรงนี้เราเห็นคำว่าเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใช่ไหมครับบางทีถ้าเราไม่ได้ระวังเราจะเอาสิ่งนี้มานำหน้าขณะที่ข้อนี้บอกชัดเจนว่าการเปลี่ยนอุปนิสัยจะเป็นผลพลอยได้หรือว่าสิ่งที่มาทีหลังการที่เรา ให้เรารักการเปลี่ยนแปลงจิตใจข้อที่2เราจะเห็นใน1ยอห์นบทที่4ข้อ8นะครับแล้วขณะที่เราเปิดที่นั่นผมอยากจะถามคำถามนี้ว่าพระคัมภีร์พระเจ้าของเราสั่งให้เราเปลี่ยนแปลงยังไงจากสภาพเดิมมีอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์โอเคทุกอย่างไหมหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปขอเชิญในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ8ครับผู้นี้ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสิ่งเป็นความรักแล้วในบทที่5ข้อ1คนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ก็เกิดจากพระเจ้าและคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยความรักที่แท้จริงเกิดจากความรักที่เราได้จากพระคริสต์แล้วถ้าเราอยากจะช่วยคนให้มีชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ที่ดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของคนนั้นไว้กับพระเจ้าเคยเห็นภาพนี้ไหมว่าเมื่อเราเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบนี้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความสัมพันธ์แบบนี้จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำงานถึงจะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ได้รักษาถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราจะมีปัญหาในความสัมพันธ์กับมนุษย์อยู่ด้วยเพราะว่าความรักที่แท้จริงมาจากพระเจ้าผู้เดียวสุดท้ายใน1เปโตรบทที่3ข้อ7เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าพวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินต่อภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อความอธิษฐานของพวกท่านสังเกตคำว่าเพื่ออะไรนะข้อนี้กำลังพูดถึงการรักษาชีวิตคู่กันพัฒนาชีวิตคู่หรือว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเพื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับเพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางก็เราเห็นว่าชีวิตหรือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไงนะครับแล้วเราเห็นเป้าหมายข้อที่หนึ่งที่เป็นเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการให้คำแนะนำเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเหมือนพระคริสต์เปลี่ยนเป็นเหมือนพระชายพระคริสต์ส่วนแค่ข้อที่สองเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะดึงรากออกไม่ใช่เกิดผลเก็บผลเข้าใจภาพไหมเราอยากจะดึงรากหลายคนรักษาด้วยการเก็บผลเรื่อยๆแล้วในแต่ละวันดูเหมือนว่าดีขึ้นแต่มันเหมือนกับการเก็บผลเป็นการเลี้ยงต้นเราอยากจะดึงรากออกเราอยากจะรู้จากคำถามที่ทำให้เราได้เข้าใจเราได้แยกแยะว่าอะไรคือผลอะไรคือรากเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นกับการฝึกทักษะเหล่านี้เราอาจจะแยกไม่ออกระหว่างอันไหนเป็นปัญหาอันไหนเป็นผลของมันเราอยากจะแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วเราจะเห็นที่นี่ด้วยว่าปัญหาแต่ละชนิดก็จะมีคำตอบที่ไม่เหมือนกันด้วยเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบข้อเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเนี่ยสังเกตว่าพระคัมภีร์ลงรายละเอียดในหลายข้อมากอย่างที่เราอ่านเมื่อกี้ใน1เปโตรบทที่3หรือว่า1ข้อที่ผมชอบอ้างถึงที่จะเห็นว่าพระคัมภีร์ที่มีคำตอบที่ชัดเจนมากอยู่ในเอเฟซัสบทที่5นะครับเอเฟซัสบทที่5ซึ่งพูดถึงชีวิตคู่อยู่แล้วซึ่งเราคงรู้จักดีว่าเอเฟซัสพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแล้วก็พูดถึงพระคริสต์นะครับแต่ว่า สังเกตดูถ้าเราสังเกตดูว่าพระคัมภีร์มีคำตอบที่ชัดเจนมากขนาดไหนในข้อนี้นะครับในข้อ33 บอกว่าอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงคำว่าอะไรต่อไปนะครับรักภรรยาโอเคของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็อะไรนะครับยำเกรงสามีเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้จักลักษณะหรือธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วบอกอีกคำหนึ่งเราอาจจะใช้คำว่า
สามีจงรักภรรยาแล้วภรรยาจงให้เกียรติแก่สามีโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะอะไรในชีวิตคู่เนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ว่าติดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนสามีก็จะเงียบเฉียบแล้วไม่พูดไม่แสดงความรักต่อภรรยานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชายทุกคนนะว่าเมื่อเรารู้สึกไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เนี่ยเรามักจะเงียบไปเลยหรือว่าเราไม่ได้แสดงความรักสังเกตว่านิสัยของผู้ชายเราเข้าใจกันอย่างนี้นะถ้าทะเลาะกับเพื่อนไม่ต้องคุยกันรอวันหลังแล้วปัญหาจะดีขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราหายความเครียดหรือว่าเราแบบเราคืนดีกันได้โดยไม่ต้องพูดอะไรมากแต่คำว่าผู้นำครอบครัวพระเจ้าทรงเรียกให้ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวที่จะนำในการคืนดีกันด้วยแสดงความรักขณะที่เรายังไม่พร้อมที่จะแสดงความรักแต่พระคัมภีร์บอกเราชัดเจนว่าเราต้องรักภรรยานำด้วยความรักแม้กระทั่งเราพูดก่อนรู้สึกเพราะว่าเรารู้ว่าเรารักแล้วในวินั้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ารักมากเท่าไหร่แต่ว่าแสดงความรักเพราะพระคัมภีร์บอกกับเราให้แสดงความรักแล้วที่นี่ที่บอกว่าและภรรยาก็จงยำเกรงสามีหรือว่าให้เกียรติแก่สามีโดยผมเพิ่มเติมหรือว่าจดจงว่าโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าธรรมชาติของผู้หญิงทั่วโลกก็คือจี้คือแบบไม่รู้ว่าใช้คำศัพท์ถูกต้องหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าเจออะไรที่ไม่ชอบแล้วก็จะพูดถึงบ่อยพูดถึงเหมือนบนไปจี้อาจจะไม่สุภาพไหมเดี๋ยวผมไปศึกษาต่อคำว่าจี้เหมือนกับเจอปัญหาอะไรก็กลับมาถึงด้วยซ้ำจะแก้ปัญหาของผู้ชายเหมือนปัญหาของผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าถ้าบอกกับผู้ชายว่าให้เกียรติกับภรรยาที่จริงอ่ะมันไม่ยากอยู่แล้วสำหรับผู้ชายที่จะให้เกียรติเพราะว่านั่นเป็นภาษาที่เราเข้าใจเพราะเป็นภาษาที่เราอยากจะได้ยินแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงรักภรรยาแล้วเหมือนกันสำหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าจะแก้หรือถ้าจะให้คำสั่งเดียวกับพวกผู้ชายพวกสามีก็ไม่ได้เพราะว่าภรรยามักจะรักกันมากอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยนับถือหรือว่าให้เกียรติถ้าอยากจะให้ชีวิตคู่นี้พัฒนาเนี่ยให้สามีแสดงความรักด้วยไม่มีเงินขายแสดงเสมอนี่คือผมพูดถึงชีวิตตัวเองนิดนึงนะครับเป็นพยานว่าผมเองต้องเรียนรู้ที่จะไม่จบในแต่ละวันไม่นอนก่อนที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีเพราะว่าถ้ามีการเถียงแม้แต่เรื่องเล็กน้อยวิธีแก้ผมโดยธรรมชาติก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นไม่ต้องพูดถึงมันอะไรเลยไม่ต้องแต่ถ้าทำอย่างนั้นแล้วแฟนผมยังรู้สึกแย่อยู่เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำแต่ถ้าผมบอกอย่างนี้ว่าผมรักเธออย่างมากแล้วเรื่องนี้เราอาจจะไม่ต้องคุยกันก็ได้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นแค่ประโยคนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกโอเคเท่าไหร่แต่ผมยังรักเธอต้องพูดถึงความรักอยู่ตลอดเพื่อจิตใจของผู้หญิงจะรู้สึกมั่นคงในความรักของสามีเขาแล้วเหมือนกันภรรยาต้องแสดงต้องพูดถึงความเคารพหรือยำเกรงหรือแสดง
การให้เกียรติอยู่เสมอโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกันนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างที่ว่าเราจะให้คำตอบที่เฉพาะต่อปัญหาแต่ละชนิดนะครับเดิมแรกไม่ใช่เก็บผลนะครับข้อที่3นะครับกำหนดเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นอันนี้ในข้อนี้เราเริ่มพูดถึงการให้คำแนะนำในความสัมพันธ์ที่เราเรียกว่าเป็นทางการนิดนึงนะครับอย่างเช่นสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างศิษยาภิบาลกับคนที่มาถามคำถามมาหาคำปรึกษาโดยตรงแต่ในคอร์สนี้เราจะพูดถึงทั้งสองแบบนะครับการให้คำแนะนำแบบทางการและแบบไม่ทางการซึ่งในชีวิตเราจะมีโอกาสที่จะให้คำปรึกษาหรือมีอิทธิพลดีกับชีวิตคนอื่นในแบบไม่ทางการมากกว่าแบบทางการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการให้คำแนะนำแบบทางการหรือในซึ่งเราพูดถึงในภาพแรกว่ามีนักจิตวิทยาแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่นอนโซฟาแล้วก็ระบายความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนไทยอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากกับสิ่งนี้นะครับแต่นั้นไม่ได้ไม่ความว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ทักษะของผู้ที่ให้คำแนะนำตามพระคัมภีร์นะครับแต่หมายความว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบหรือในกรอบรูปเท่าไหร่ก็การกำหนดเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นเราต้องระวังถ้าเป็นคนที่ถ้าเราคุยกับเพื่อนมันจะเป็นลักษณะไม่เหมือนกับขนาดที่เรามีการกรอกฟอร์มว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราดูฟอร์มแล้วก็เหมือนกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ให้คำปรึกษากับผู้ที่ปรึกษานั่นน่ะก็อันนี้เราเริ่มพูดถึงแบบทางการมากกว่านะครับเหมือนในข้อต่อไปนะครับข้อที่4อำนวยความสะดวกผมคำว่าอำนวยความสะดวกเราอาจจะใช้คำอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าลองดูก่อนนะครับอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่อไปของการเติบโตนะครับใช้คำว่าสนับสนุนก็ได้แต่เมื่อผมใช้คำว่าอำนวยความสะดวกผมอยากจะชี้แจงว่าเราไม่ได้ทำแทนเขาเหมือนศัพท์ไทยที่บอกว่าแม้เป็นแฟนทำแทนไม่ได้หลายครั้งผมให้คำแนะนำแล้วผมอยากจะทำแทนก็ได้เลยเพราะว่าจะดีขึ้นเป๊ะแต่พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตคนนั้นนะแล้วเขาจะต้องผ่านแต่ละขั้นตอนเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ผ่านขั้นนี้เขาจะไม่มีแรงพอที่จะไปขั้นต่อไปเขาจะต้องไปตามแพลนของพระเจ้าในแต่ละเรื่องครับเราจึงอำนวยความสะดวกก็คือเราต้องถอยหลังเราต้องปล่อยในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขทันทีแล้วก็ให้เขาได้เป็นคนที่จะทำเองเติบโตด้วยตัวเองข้อที่5ข้อต่อไปนะครับมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ที่ปรึกษานะครับอันนี้พูดถึงปัญหาอีกชนิดหนึ่งว่า ขณะที่เราให้คำปรึกษาเดี๋ยวเราจะศึกษาลึกลงในเรื่องนี้นะครับแต่พูดถึงว่ามันไม่ผิดที่จะยกตัวอย่างจากชีวิตเราอยู่บ้างแต่ถ้าเราอยากจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนอื่นถ้าเราอยากจะให้คำแนะนำเราต้องเรียนรู้ที่จะลดการแชร์ลิงจากประสบการณ์ของตัวเองให้มันน้อยนะครับเราจะเห็นทักษะที่จะฟังมากขึ้นมุ่งแน่นในความต้องการหรือความจำเป็นของผู้ที่ปรึกษานะครับแล้วในข้อที่6เราเห็นว่าเราจะต้องเสริมสร้างจุดแข็งของผู้ที่ปรึกษานะครับไม่ความว่าเราต้อง
เราต้องมองดูว่าเขามีจุดแข็งหรือว่าความสามารถอะไรแล้วให้เขาพัฒนาในสิ่งเหล่านั้นทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนแล้วเราจะช่วยเขาที่จะลดลงผลกระทบที่เขามีจากจุดอ่อนลดลงจุดอ่อนของเขาบางอย่างที่การให้คำปรึกษาไม่เป็นหรือไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าการให้คำแนะนำอ่ะไม่เหมือนกับลักษณะคำถามว่าไปหาหมอหรือยังหมอให้กินยานี้หรือยังอันนี้เราอาจจะใช้คำว่าให้คำแนะนำอ่ะแต่ไม่ใช่การให้คำปรึกษาที่เราพูดถึงนะครับเพราะว่าคำว่าให้คำแนะนำอ่ะมันแทบจะตรงกันข้ามจากสิ่งที่เราอยากจะถามจริงๆอ่ะแทบจะไม่มีการให้คำแนะนำในลักษณะนี้ว่าคุณต้องทำอย่างนี้สิแต่เราจะเห็นว่าเมื่อเราฝึกทักษะด้วยวิธีการใช้คำถามที่ดีโดยวิธีการให้คนนั้นรู้สึกว่ามีคนเข้าใจด้วยสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะเห็นถึงปัญหาของตัวเองแล้วเขาจะเห็นเป้าหมายของตัวเองเราจะมีแรงจูงใจพอที่จะแรงไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นนะเพราะว่าถ้าคนที่ให้คำปรึกษาเป็นคนที่ทำแทนหรือถ้าผู้ที่รับคำปรึกษาแค่ทำตามคำแนะนำเราเฉยๆมันอาจจะดีขึ้นวันเดียวแต่พรุ่งนี้ถ้าเราไม่อยู่เขาไม่มีแรงจูงใจในตัวเองที่จะทำตามแพลนที่เขามีผมเคยได้ยินอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าอันนี้อยู่ในบริบทการเลี้ยงลูกการสอนลูกแต่เราใช้ได้กับการให้คำแนะนำด้วยว่าเราสร้างลูกสอนให้เขามีให้เขาใช้เบรกไม่ใช่ว่าใช้เท้าแล้วนึกภาพออกชัดใจไหมใช้เบรกนี่คือมันมีอยู่ในตัวจักรยานอยู่แล้วใช้เท้านี่มันอาจจะเวิร์กได้ระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวเท้าก็ไหม้ด้วยก็การให้คำแนะนำมันไม่ใช่การแนะนำเฉยๆนะครับหน่วยครั้งมากที่เราจะบอกว่าคิดว่าคุณควรจะทำอย่างนี้สิแม้แต่เขาถามว่าอาจารย์เราควรจะทำยังไงลองคิดดูไอ้เรื่องนี้นะครับว่าทุกอย่างที่เราพูดเราต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยถ้าเราบอกถ้าสมมุติว่ามีคนที่มาถามว่าผู้ชายคนนี้มาสนใจฉันควรจะเดทเขาไหมโอ้เราต้องระวังมากเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเราต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยถ้าเราบอกว่าโอ้ยควรแล้วก็เขาไปเดทกันแล้วก็ออกผลไม่ดีเรารับผิดชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่แนะนำให้ทำอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าโอ้ไม่ควรแล้วทีหลังเขาก็เสียใจก็จะโกรธเราเพราะว่าเราให้คำแนะนำอย่างนั้นทุกสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ที่หลังดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเราอยากจะให้คนเปลี่ยนชีวิตให้เหมือนพระคริสต์และสอดคล้องกับพระคัมภีร์เราจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามที่ดีถึงจะให้การถามคำถามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะรู้แต่เพราะว่าการใช้คำถามเนี่ยทำให้เขาเองได้รู้ตัวเองเราเคยสังเกตไหมครับว่าพระเยซูใช้คำถามมากเกือบทุกครั้งที่มีคนมาถามคำถามที่พระองค์พระเยซูก็จะตอบด้วยคำถามด้วยอย่างเช่นตัวอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าในพระคัมภีร์ข้อไหนสำคัญที่สุดก็มีคำถามด้วย
แล้วเมื่อมีคนรวยคนหนึ่งมาถามพระองค์ว่าเขาบอกว่าผมรักษาพระราชบัญญัติตั้งแต่เป็นเด็กแล้วต้องทำอะไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์อ่ะพระองค์ก็ตอบด้วยคำถามคำถามนั้นมันทำให้มนุษย์เปิดใจแล้วเข้าใจมากขึ้นนะฮะก็ทั้งหมดนี้อยู่ในหัวข้อว่าการให้คำแนะนำเหมือนไม่ใช่ว่าการให้คำแนะนำนะครับแต่ให้เขาได้เห็นหลักการจากพระคัมภีร์ตรงนี้ผมจะข้ามไปอีกมุมมองหนึ่งเมื่อกี้ผมก็บอกว่ามีมุมมองของทฤษฎีอีกมุมมองก็คือทักษะที่เราต้องฝึกไว้นะครับพูดถึงทักษะสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตดูก็คือลำดับในการให้คำแนะนำนะครับว่าคนนั้นเชื่อหรือยังเพราะว่าถ้าเราจะให้คำแนะนำจากพระคัมภีร์กับคนที่ยังไม่เชื่อมันเหมือนกับเรากินโอรีโอขณะที่เราแปรงฟันอยู่ถามว่าแปรงฟันมีประโยชน์อะไรไหมไม่น่าจะเราจะให้คำแนะนำได้เมื่อมีคนที่มีเป้าหมายอันเดียวกับเราในการเปลี่ยนชีวิตให้เหมือนกับชีวิตของพระเยซูและเหมือนกับพระคัมภีร์แล้วถ้าเราปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อมีคนที่พยายามรับคำแนะนำจากพระคัมภีร์แต่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูการมาหาอาจารย์ก็จะกลายเป็นการนินทาและการด่าคนในชีวิตเขาจะมองปัญหาอยู่ที่คนอื่นเท่านั้นยังไม่รับผิดชอบกับชีวิตเขาเองแล้วเราจะเห็นในเรื่องทักษะเราจะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนในการให้คำปรึกษาจะมีอะไรบ้างนะครับเราจะมีเล่มที่ให้ไปแล้วนะครับการบ้านของอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะจบตรงนี้นะครับโดยพูดถึงการบ้านและรายการหรือตารางการเรียนนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ผมต้องการแค่หน้าเดียวนะครับที่นักเรียนทุกคนจะอธิบายมุมมองของตัวเองในการให้คำแนะนำตอนนี้แล้วสุดท้ายในอาทิตย์สุดท้ายของคอร์สนี้เราจะมีอีกกระดาษหนึ่งอีกตรงนี้จะเป็น2หน้านะครับอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์นี้เอาแค่หน้าเดียวนะครับถ้าเปิดในลักสุดก็จะเห็นข้อมุมมองของฉันในการให้คำปรึกษาก็ขอเสนอตอนที่เรามาประชุมหรือก่อนที่เรามาประชุมสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ผมจะดูในอาทิตย์ต่อไปตอนนี้อยากให้เขียนแค่หน้าเดียวว่าเรามีมุมมองยังไงแล้วก็พอได้เรียนจบอาทิตย์สุดท้ายก็จะเขียน2หน้าเกี่ยวกับมุมมองในการเรียนแล้วสำหรับอาทิตย์หน้าก่อนที่เรามาพบกันอาทิตย์หน้า อยากให้ทุกคนอ่านในหนังสือหลักสูตรของเราเฉพาะบทที่1 นะครับอ่านช้าๆแล้วก็ขีดเส้นด้วยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้ให้อ่านเยอะๆนะครับมีเล่มเดียวที่เราอ่านได้ในภาษาไทยก็เราไม่ต้องรีบในการอ่านนะครับอ่านบทนามด้วยแล้วก็อ่านถึงบทที่1 นะครับโอเคผมจะชี้แจง 2-3 อย่างในหลักสูตรแล้วก็เราจะจบวันนี้นะครับเราเป็นการจัดลำดับหรือว่าเก็บคะแนนว่าสิ่งที่ต้องอ่าน
เป็นเกรดรวมถึง 20% นะครับแล้วก็การเขียนกระดาษการเขียนวิจัย 20% เหมือนกันเราจะสอบอยู่2ครั้งนะครับหลังจากอาทิตย์ที่4เราจะมีการสอบไม่หนักมากแล้วก็ในอาทิตย์สุดท้ายก็จะมีการสอบอีกที่หนึ่งนะครับเป็นส่วน 20% แล้วก็การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนวันนี้ผมพูดเกือบหมดเลยแต่ว่าเราจะมีการมีส่วนร่วมมากขึ้นในอาทิตย์ต่อไปนะครับซึ่งมันจะรวมถึง 40% ของเกรดนะครับ attendance แล้วก็โอเคขอให้คุณลูกาอธิษฐานถึงจะปิดสำหรับวันนี้